เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายสกริยาสัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาสประกอบไปด้วยอำเภอระงะอำเภอจันแรอำเภอสุขีรินพักภูมิใจไทยท่านประธานครับผมมีเรื่องหารือท่านประธานอยู่สองเรื่องหลักๆครับเรื่องแรกคือเรื่องน้ำครับหลังจากน้ำท่วมหนักที่ผ่านมานะฮะอันนี้มาแรงอีกแล้วนะครับท่านประธาน หลังจากน้ำท่วมใหญ่ในเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยจะมีฝายน้ำหลายแห่งโดนน้ำซัดทำลายเสียหายหนักมากครับท่านประธานฝากท่านประธานไปยังกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนเช่นฝายน้ำประปาบ้านกานนะตําบลกาลิซาบ้านซีโปบ้านปาเซบ้านกูจิงละปะตําบลเฉลิมอำเภอระเงะจังหวัดนาราธิวาสครับ เรื่องน้ำอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องน้ําประปาที่เทศบาลตําบลสุขีรินนะครับได้รับเรื่องร้องเรียนจากนายลูอีฮับบิรองนายกเทศมนตรีตําบลสุขีรินเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะฮะทำให้ชาวบ้านขาดน้ํากินน้ําใช้โดยเฉพาะในช่วงแล้งนะฮะฝากท่านประธานไปยังการประปาส่วนภูมิภาคกระทรวงมหาดไทยช่วยขยายเขตและขยายขนาดท่อประปาในพื้นที่ด้วยครับเรื่องที่สอง เป็นเรื่องของการเงินการธนาคารนะครับในอำเภอะจนะนะครับซึ่งเป็นอำเภอในเขตพื้นที่ผมนะครับจังหวัดนราธิวาสยังไม่มีธนาคารสักแห่งเลยนะครับท่านประธานทําให้ชาวบ้านมีความยากลําบากมากนะเวลารัฐมีนโยบายอะไรที่เกี่ยวกับการเงินนะฮะต้องเดินทางประมาณ20กิโลเมตรนะฮรระยะทางก็ไกลนะฮะเส้นทางก็ยากลาบากนะฮะก็เลยอยากจะให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับฝากท่านประธานไปยังทกสไปยังกระทรวงการคลังช่วยเปิดสาขาที่อำเภอชะแนะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนในพื้นที่เพราะคนในพื้นที่จะได้ใช้จ่ายได้สะดวกนะครับท่านประธานขอบคุณมากครับท่านประธาน